เดี๋ยวขอเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแบบสั้นๆพี่สุภชัยเนื่องจากว่าเวลาเราเนี่ยมันเลยเถิดมาแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปประชุมนะฮะมันเลยเวลามาแล้วแต่เอาเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของทางกระทรวงการคลังดูหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์อย่างไรครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็มีการประเมินโดยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับประเมินเรื่องของเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับหลังจากที่มีการประกาศในเลขราชกิจจานุเบกษาเรื่องของพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายปี2567นะครับซึ่งก็จะเป็นผลเชิงบวกกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับอันที่เช่นบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SCC บริษัทปูนซีเมนนครหลวงหรือว่า SCCC นะครับแล้วก็บริษัททิปโก้แอร์ฟาสจำกัดมหาชนหรือว่าทัสโก้บริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นหรือว่าสเต็กแล้วก็บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนหรือว่า CK อันนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีหลายๆบริษัทที่มีงานอยู่แล้วแต่ว่างบยังไม่มานะฮะอันนี้ก็จะมีการขับเคลื่อนที่เร็วขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมองว่าเป็นเชิงบวกกับกลุ่มธนาคารด้วยนะครับแล้วก็มองว่าธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank และธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำหรับในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับก็ดูเบื้องต้นก่อนเลยก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐครับซึ่งก็จะนำมาสู่การลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนด้วยฉะนั้นในแง่ของวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างนะหรือพวกยางมาตอยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับถนนหนทางทางหลวงต่างๆตรงนี้จะได้รับอานิสงส์ก่อนขณะที่หุ้นแบงก์เองเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจที่มันมีความกระเตื้องมากขึ้นนะฮะคุณภาพหนี้ก็จะดีขึ้นความต้องการใช้สินเชื่อก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิม คือมันเริ่มมาจากงบประมาณรัฐก่อนแหละที่มันจะกระจายลงไปในแต่ละส่วนและแต่ละส่วนที่ได้รับไปก็จะไปทำการกระจายกันต่อใช่ไหมมันก็คือตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าเงินกำลังจะหมุนมากำลังจะหมุนไปอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่โอเคก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้หยิบจับเอาเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณหลังจากที่ก็มีการประกาศกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็คงจะได้เห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้